สหรัฐล่าสุดเนี่ยออกมาประกาศนะคะว่าตอนนี้เล็งที่จะตัดสิทธิพิเศษการค้ากับฮ่องกงโดยออกมาชี้นะคะว่าฮ่องกงไม่เป็นอิสระจากจีนอีกต่อไปค่ะเรื่องนี้นะคะทางเดอะการ์เดียนก็รายงานว่าในไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐค่ะออกมาเปิดเผยว่าฮ่องกงไม่เหลืออำนาจในการปกครองตัวเองตามคำสัญญาของจีนอีกต่อไปโดยไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าปักกิ่งจะลงมติครั้งสำคัญต่อกฎหมายด้านความมั่นคงฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะคะนายปอมเปโอก็ได้แจ้งว่าสภาคอนเกรสสหรัฐทราบว่าจีนเนี่ยไม่เคารพต่อพันธสัญญาต่างๆหลังจากที่ส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนจากสหราชอาณาจักรในปี1997รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแถลงว่าฮ่องกงจะไม่ได้รับการดูแลค้ำประกันภายใต้กฎหมายของสหรัฐแบบเดียวกับครั้งที่กฎหมายสหรัฐใช้กับฮ่องกงก่อนเดือนกรกฎาคม1997อีกต่อไปแล้วจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่คงไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าฮ่องกงจะยังคงมีอำนาจในการปกครองตนเองจากจีนนะคะภายใต้กฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาคอนเกรสเมื่อปีที่แล้วและมีเป้าหมายสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยฮ่องกงรัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องรับรองว่าดินแดนแห่งนี้ยังคงมีอำนาจการปกครองตนเองเพื่อรักษาสถานะพิเศษด้านการค้ากับสหรัฐเบื้องต้นนายปอมเปโอก็เลื่อนการนำเสนอรายงานโดยกล่าวว่าสหรัฐกำลังรอดูผลการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติของจีนอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเป็นที่คาดหมายว่าสภาประชาชนแห่งชาติจีนจะผ่านกฎหมายดังกล่าวในวันนี้ซึ่งมีเนื้อหาห้ามการก่อความไม่สงบการก่อกบฏและการล้มล้างหรือปลุกระดมให้แยกตัวเป็นเอกราชไปดูด้านของกลุ่มนักเคลื่อนไหวในฮ่องกงบอกว่าผลของกฎหมายฉบับนี้ก็คือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เคยมีอยู่ในศูนย์กลางด้านการเงินแห่งนี้ก็จะถูกลบล้างไปโดยสิ้นเชิงนายปอมเปโอระบุนะคะว่าครั้งหนึ่งสหรัฐเคยหวังว่าความเสรีและความรุ่งเรืองของฮ่องกงจะเป็นต้นแบบให้กับจีนแต่ว่าตอนนี้ดูไปมันก็ชัดเจนแล้วว่าจีนเนี่ยกำลังเป็นต้นแบบให้กับฮ่องกงเสียเองซึ่งสหรัฐก็ยืนหยัดที่จะเคียงข้างประชาชนฮ่องกงในขณะที่พวกเขาต้องต่อสู้กับความเคลื่อนไหวของจีนที่ปฏิเสธอำนาจการปกครองตนเองของฮ่องกงตามที่พวกเขาเคยให้สัญญาไว้ก็ต้องรอติดตามกันต่อนะคะว่าสถานการณ์ระหว่างฮ่องกงกับจีนจะเป็นอย่างไรและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ WorkPoint Today ค่ะ